ังสวยรวยสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับและผู้รับชมทางช่องปวดตูดฟิชชิ่งนะครับหรือฟิชชิ่งกับโจโกสวนพึ่งนะครับในช่อง YouTube นะครับถ้าเป็นปวดตูด Facebook ก็คือปวดตูดฟิชชิ่งธรรมดานะครับก็หาเจอได้เป็นเพจนะครับแยกออกมาแล้วนะครับจากอุ่นไอรักอย่างถาวรนะครับมาครับวันนี้เรามาเข้าเรียนสู่คาบที่8นะครับคาบที่8ก็วันนี้จะเป็นวิชาสังคมก่อนเนาะขอสังคมก่อนเพราะว่าชอบมากบ้าสังคมก็คือสังคมเกี่ยวกับเรื่องสังคมบ้านเราเนาะก็มาดูตามข่าวนะครับผมจะเล่นแต่เรื่องการเมืองนะเรื่องอื่นผมไม่เล่นนะครับโอเคปอดาหน้าต้านสสรนะครับไม่ยอมตีนะครับหาว่าเปลืองงบโอเคนะครับหาว่าเปลืองงบเอ๊แล้วที่ผมก็อยากเป็นนะสวเนี่ยเดือน 250,000 นะครับ250คนนี่ไอ้เหี้ยคูเล่นๆนะเราจ่ายภาษีเดือนเท่าไหร่นะครับคนหนึ่งเดือน 250,000 นะครับโอ้โหเงินแม่งมหาศาลนะครับไอ้เหี้ยเปลืองไหมเมืองภาษีกูชิบหายนะครับและจะตั้งสสรนี่ค้าลึกมาให้ตั้งก็คือไอ้สภาล่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้มีผลต่อการแก้รัฐธรรมนูญครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าอันนี้คือรัฐธรรมนูญของประชาชนของจริง Yahoo! ก็คือประชาชนเข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกแก่ๆเก่าๆ ง่ำเงือกจะตายห่าอย่างไอ้ถุงยางเนี้ยนะครับไอ้พวกถุงยางนะครับน่าจะกลับไปดูแลกิจการดูแลลูกหลานเธอมั้งนะครับหาว่าเปลืองใครเปลืองกันแน่ครับผมเล่นแต่การเมืองอย่างเดียวนะครับโอเคนะก็มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆหัวข้อเดียวนะครับนี่แหละครับก็คือคนนะครับคนก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะนะครับคนเราเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าเรียกว่าความโลภเหมือนที่ผมบอกเนาะพายุความโลภคนเรานี่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับถ้าข้อความนี้ส่งไปถึงก็รอเก้าท่านตัดไปว่าไงครับพอเพียงเนาะโอเคเรื่องจริงนะถ้าเรามาคิดกันเล่นๆนะถ้าคนเรารู้จักคำว่าพอให้รู้จักคำว่าพอกันบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะสูงสุดเทวดาชั้นฟ้ามาจากไหนนะครับถ้ารู้จักคำว่าพอเรารอดนะครับแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของไอ้พวกเจ้าสัวพวกคนรวยไอ้เหี้ยนะครับเพื่อนๆลองคิดเล่นๆดิครับคนไทยมีแค่60กว่าล้านคนนี่แต่ว่าพื้นที่นะพื้นที่ในประเทศไทยนะที่สามารถทำกินได้นี่700,000กว่าตารางล้านนะครับที่สามารถทำกินได้700,000ก็ง่ายๆถ้ามาเฉลี่ยกันจริงๆแล้วคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ทำไร่ทำนาทำสวนหาแดกได้ด้วยตัวเองคนละ 2-3 ไร่สบายๆนะครับโอเคถ้าว่าไอ้พวกคนรวยๆพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างไอ้พวกกระทิงด้งกระทิงแดงไม่ไปครองพื้นที่กันเป็นพันไร่หมื่นไร่แสนไร่นะครับไอ้สัตว์อันนี้นะถ้ามาเฉลี่ยให้คนไทยนะถ้าใครเข้ามาเป็นนายกใหม่นะรอไปคิดนะโอเคนะสามารถให้คนไทยมีที่อยู่ที่กินนะครับอย่างน้อยก็ยังปลูกข่าปลูกตะไคร้ปลูกอะไรกินในบ้านได้นะครับบางที่ก็สามารถทำนาได้คนละ 2-3 ไร่นี่ผมว่าไม่อดตายนะครับสำหรับครอบครัวนะครับ60ล้านนี่ผมตีว่าราวๆสัก40ล้านครอบครัวได้นะครับคนละ5ไร่10ไร่ Yahoo! นี่อันนี้นายกโจบอกนะ นะครับขอด่าหน่อยเพราะบางทีแบบเห็นแล้วอึดอัดนะครับไอ้พวกเห็นแก่ตัวไอ้พวกโลกนะครับโอ้ย 250,000 นี่เปลืองงบไหมคนหนึ่ง 250,000 นี่เข้าไปนั่งหง่ำเงือกคอยยกมืออย่างเดียวนะครับไอ้สัตว์เรื่องเอาแม่งอ้อไปเถอะยุบได้ยุบนะครับไอ้พวกสสสวเนี่ยแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคล้องใจเหมือนกันละคล้องเหมือนกันว่าอย่างไอ้ที่ว่าเรื่องระบบซ้ำซ้อน
การปกครองท้องถิ่นไทยนี่มันซ้ำซ้อนตั้งแต่ส.ส.แล้วล่ะครับผมพูดตรงๆเลยนะผมบอกแล้วไงว่าผมเล่นหมดนะครับบ้าซ้ำซ้อนแต่ส.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 ไม่มีสิทธิ์ควรเป็นรัฐมนตรีนะเท่าที่ผมคิดโอเคก็ให้เขาเติบโตไปในกระทรวงเขาสิครับไอ้คนไหนเป็นปลัดก็ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีดิมึงจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีจำเฮียอะไรล่ะจังหวัดมึงอะอำเภอมึงอะมึงก็ดูแลเข้าไปดิรับรองเลี้ยงก็เรียนเข้าไปดิห่วงแต่อยากเป็นรัฐมนตรีกันนะครับรัฐมนตรีเนี่ยไอ้สัตว์นะครับแล้วก็ไอ้พวกอะไรนะทุกวันเนี้ยบทบาทผู้ใหญ่บ้านอะผมมองมันถูกมองข้ามนะครับเมื่อก่อนนี้ทำไมเสือกอยู่กันได้ล่ะครับมีแค่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจะอ้างว่ายึดอำนาจถาวรก็ไม่ใช่อ่ะก็ตั้งกฎใหม่ดิครับอยู่สัก6ปี10ปีผลงานไม่ดีเอาแม่งออกชาวบ้านไม่พอใจประท้วงออกได้โอเคนะไม่ตั้งหรอกครับถ้ากลัวเรื่องว่าผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ยัน60กลัวเรื่องของอำนาจนานเนาะที่ว่ามันซ้ำซ้อนก็คือว่ามันก็มีพวกอบต.สท.ตรงๆนะวันนี้ตรงๆวิชาสังคมกับผมนี่ตรงๆสังคมเสือกนะครับมึงจะไปมีการปกครองขึ้นมาให้มันเปลืองงบกูทำไมเยอะแยะมากมายนะครับทั้งนายกทั้งเลขาทั้งรองนายกทั้งสท.อีก10กว่าคนโอ้โหบานประเทศนะครับเมื่อก่อนมีแค่ผู้ใหญ่บ้านกำนันร้องเรียนไปยันนายอำเภอนายอำเภอไปถึงผู้ว่าความจริงสส.ไม่น่ามีด้วยนะมันแค่ผู้ว่าก็น่าจะจบแล้วนะโอเคมีหุ้นนะครับเปลืองงบโอเคนะครับเลยมาถามว่าหาว่าตั้งสสรเปลืองงบนี่ใครกันแน่เขาเปลืองงบเนาะอันนี้จบวิชาสังคมไปมาเข้าเรียนวิชาต่อไปต่อไม่ต้องมาบอกเสียงดังไม่ได้โอ้โหเสียงดังอึดอัดหรือเปล่าพลเรือนอึดอัดหรือเปล่าพลเรือนอึดอัดไหมโอเคมาครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตกปลาในหน้าฝนผมตกมาเยอะนะครับช่วงหลังนี่ไม่ได้ไปนะครับหน้าฝนตกยังไงให้ปลอดภัยอันนี้เรื่องจริงนะบางคนโอ้ยไม่จริงหรอกไอ้คันกาไฟฟ้ามันจะพาแต่ผมว่ามันพอมีส่วนนะแต่ผมเท่าที่ผมคิดดูก็คืออาจจะเป็นเพราะปลายไกด์รูดเนี่ยปลายไกด์นะครับนี่สมมุติว่าเป็นปลายไกด์นะเอี้ยมันเป็นเหล็กมันก็จะสื่อกับฟ้าถ้าเราตกปลาในที่โล่งนะครับหลักการฟ้าผ่าเนี่ยอะไรที่มันสูงกว่ามันจะผ่านั้นก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสื่อบางคนกลัวว่ามีคนมาถามว่าเป็นผู้หญิงนะไม่ได้คอมเมนต์นะครับมาเจอที่ร้านโจ๊กนั่นแหละแกบอกแกกลัวเรื่องที่ว่าใส่พระทองแดงไปตกปลากับแฟนหรือไม่ก็ไอ้ข้อมือเงินข้อมือทองเนี่ยมันจะสื่อไหมอันนี้จะบอกเลยถ้าเราไม่ได้สูงกว่ามีอะไรที่มันสูงกว่าอย่างเช่นต้นไม้ใกล้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันจะผ่าต้นไม้ก่อนนะโอเคนะไม่ลงถึงเรานะครับมันเป็นสื่อจริงแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายสำหรับพวกเงินทองแดงอลูมิเนียมเหล็กนะครับแต่สาเหตุที่ว่ามันผ่าคันอ่ะเพราะบางคนไปตั้งนี้ไงนะครับเข้าใจยังเคยเห็นไหมบางคนตั้งคันอ่ะตั้งคันเวลาตกปลาตั้งแม่งอย่างกระสาวอากาศเนี่ยเลยแล้วเรียงทิ้ง30-40คันอ่ะสื่อมันเยอะนะครับถ้าบางคนตกแค่4 5คัน6คันอ่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับฝนตกอ่ะตอนที่ฝนมันตกอ่ะโอเคนะบางคนกลัวนะครับว่าฟ้ามันจะผ่าถ้าคุณไป30 40มีสิทธิ์ครับเพราะว่าผมเคยโดนมากับตัวนะแต่บังเอิญว่านั่งอยู่ในกระต๊อบที่อ่างเก็บน้ําชั้นประหวายตอนนั้นอายุ19นะครับเปรี้ยงเดียวนี่11คันลวดนะครับมีเบ็ดอยู่40คันไม่ใช่ของผมนะคือลมกลุ่มใหญ่ๆตกเปรี้ยงเดียวแต่ผมว่ามันไม่ใช่เพราะคันกาไฟหรอกครับเพราะว่าไอ้ทองแดงอ่ะเขาก็ห่อด้วยเขาเรียกว่าแบงค์อ่ะทองแดงมันก็พันด้วยแบงค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลือบสีกันมันไม่น่าจะเป็นสื่อแต่ที่ผมว่าเป็นสื่อก็คือปลายไกด์เพราะฉะนั้นตกปลาหน้าฝนควรนอนคันครับเหมือนที่ผมตกให้ดูบ่อยๆอ่ะสังเกตไหมหรือไม่ถ้าบางคนไม่มีคานไปก็ทำเป็นสองคานก็คือนอนคานลงให้มันเตี้ยเข้าไว้มันจะได้ไม่ตั้งเดย์มาเป็นเสาอากาศอย่างนี้นะบางคนเห็นชอบตั้งเงี้ยแล้วก็มีเหล็กปักเนาะแล้วเวลาปลาดึงอ่ะหน้าฝนอันตรายนะอันนี้เตือนนะแต่ว่าถ้าน้อยคันไม่ต้องไปกลัวหรอกครับแล้วก็ที่โล่งท
ที่โล่งใช่ครับเมื่อคุณอยู่ในที่โล่งคุณมีสิทธิ์โดนฟ้าผ่ามากกว่าฮะนะครับและการทิ้งระยะห่างจากคันถ้าสมมติเราไปกันเยอะอะนอกจากนอนคันถ้ามากลัวไม่ชัวร์ปลอดภัยทิ้งระยะห่างสัก3เมตร4เมตรยิ่งดีนะครับถ้าสมมุติว่าใครไปประสบพบเจอเหตุที่ว่ามันผ่าขึ้นมาจริงๆนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไฟฟ้าไม่ช็อตเราหรอกถ้ามันลงดินแล้วไม่มีคำว่าช็อตเพราะผมเคยโดนมันแค่สั่นพื้นมันสั่นเฉยๆมันเหมือนไฟฟ้าวิ่งใต้ดินเพราะว่าไฟฟ้าไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยเป็นแสนโวลต์นะครับไม่ใช่220นะครับเปรี้ยงเดียวนี่ถึงขั้นเสียชีวิตถ้าบางคนไม่ดันถ้าฝนตกหนักจริงในช่วงนี้เก็บคันเลยถ้าไม่เก็บคันก็นอนคันลงปลาดึงก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองปลาตัวเดียวกับชีวิตคุณไม่คุ้มกันหรอกครับโอเคนะนี่เรื่องจริงนะผมเคยโดนมาแล้วครั้งเดียวนะครับตั้งก็ตกมาเพราะตอนนั้นมันทั้ง40กว่าคันไงมันเดเมื่อก่อนช็อกตกเนี่ยเดเนี่ยมันสภาพอากาศดีๆนี่แล้วเรียงกันเป็นตับเลยอะแล้วก็ที่โล่งนะครับเมื่อก่อนอันนั้นชัดประวัติมันที่โล่งนะครับส่วนอันนี้เรื่องการตั้งคันนะครับทำยังไงให้ปลอดภัยถ้านอนคัน40คันผมก็ปลอดภัยเพราะมันเตี้ยนะครับแล้วก็สื่อมันน้อยนะครับแต่ถ้าตั้งมีสิทธิ์ครับอันดับต่อไปการกันรอกการรอกไม่ให้เปียกอันนี้ผมได้ความรู้มาจากน้องๆในทีมตกชัดประวัยนะก็โง่อยู่ตั้งนานยอมรับนะครับว่าไม่ได้รู้นะครับกูไม่ใช่ไอสไตล์นะกูจะได้รู้หมดบางอย่างเรียนรู้โดยตรงจากผู้เยาว์ก็ต้องยอมรับเพราะเขาเก่งกว่าบางอย่างเขาก็ต้องเรียนรู้จากเราเรียกว่าแลกกันความรู้แลกกันนะครับไม่ใช่ไอสไตล์นะครับรู้ไปหมดทุกอย่างไม่ใช่นะครับก็คือได้มาจากน้องๆถุงก๊อฟแก๊ปเตรียมไปเลยห่อลอกนะครับการลอกเปียกน้ำผมว่าเรื่องจริงนะถ้าลอกเปียกบ่อยๆนี่ลูกปืนมันตายถึงขั้นตอนนั้นให้น้องเขามาเลือนี่สนิมแดกนะสนิมแดกนะครับลอกอย่างดีนี่สนิมแดกลูกปืนข้างในนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมึงไม่ผลิตลูกปืนที่เป็นอลูมิเนียมหรือมันก็สแตนเลสแท้ไปเลยวะแพงก็จะซื้อแหละเข้าใจยังผลิตมาทำไมเป็นเหล็กไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับลูกปืนอ่ะสนิมแดงจริงนะครับก็เอาถุงก็แก๊ปห่อลอกง่ายๆเวลาฝนมันตกก็ห่อเลยห่อมัดปิดนะครับกันขี้ดินเศษฝุ่นแล้วก็น้ำเข้ารอกโอเคนะครับมาเรื่องน้ำแล้วอันดับต่อไปทำยังไงไม่ให้ขาเปียกบางคนนะลงน้ำขาเปียกคือเปียกเปียกน้อยแล้วก็ใช้ได้น้ำมันมะกอกก็ได้เทคนิคนี้จากคนอื่นเหมือนกันนะเพราะบางทีช่วงฝนตกเนี่ยเขาเรียกว่าฮ่องกงฟู้ดอะน้ำมันจะกัดเท้านะครับช่วงน้ำใหม่มาน้ำแดงมาพวกไอ้พวกเศษฝุ่นเศษตะกอนมันลงเนี่ยน้ำมันมะกอกทาเลยแล้วบางคนว่าอ้าวกลิ่นเราไปจับลำมันไม่มีปัญหาเหรอก็ล้างสิครับไม่ล้างก็หาผ้าริวเช็ดมือดิครับกลิ่นมันก็จางนะครับไม่ว่ากลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับกลิ่นทำกับข้าวกลิ่นสูบยาหรือว่ากลิ่นน้ำมันมะกอกเช็ดล้างได้นี่ครับทำไมไม่ล้างล่ะครับโอเคนะบางทีผมก็งงเหมือนกันนะมีมาถามนะอ้าวกลิ่นติดมือแล้วไปจับลำกลิ่นมันก็เปลี่ยนสิแล้วทำไมมึงไม่ล้างมือล่ะครับ ล้างสิครับมันจะยากตรงไหนล่ะครับใช่ไหมนะครับก็จบไปสำหรับอีกหัวข้อนึงนะครับในเรื่องการตกปลาหน้าฝนแล้วก็เรื่องแมลงอันนี้ก็ต้องถ้าใส่ผ้าใบนะเคยเห็นรองเท้าไหมรองเท้าแล้วตกปลาที่ไม่รู้ๆๆอ่ะผมแนะนำให้ใส่ถุงเท้าด้วยนะครับถุงเท้ากันขึ้นมาสักครึ่งแข้งเนี่ยมันก็ยังพอกันพวกตะขาบพวกงูได้เนาะเพราะบางทีไปตกไอ้ตามป่าหลกๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกเดินลุยปวดเยี่ยวสวบสาบแดกเบียร์เมาๆนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เทคนิคที่เคยสอนไปแล้วว่ากางเต็นท์ยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเทคนิคตรงนะครับสำหรับการตกปลาหน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัยโอเคนะครับเพราะตอนนี้หน้าฝนออกตกปลาทุกคนอันนี้ผมหมายถึงที่ตะเวนเที่ยวตามอ่างนะถ้าบางคนมีแพมีอะไรมันปลอดภัยอยู่แล้วล่ะครับไปเช่าแพของตกไปเช่าท่าของตกอ่ะเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเขาเรียกว่าการขับถ่ายขับถ่ายอันนี้มีผลนะครับบ
างคนเมาเยี่ยวลงน้ำบอกนะครับว่ากลิ่นเยี่ยวเนี่ยปลาไม่เข้านะครับอย่าไปเยี่ยวใส่น้ำนะกรุณาเยี่ยวบนบกห่างๆบางทีมันบกอาจจะเหม็นก็ไปไกลๆนะครับนี่สำหรับผู้ชายนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ตกปลานี่จะเป็นผู้ชายน้อยผมเรียกว่า 2% จะเป็นผู้หญิงที่ว่ามาตกปลานะครับก็เลยพูดกันแบบตรงๆส่วนน้ำมันมะกอกได้ผลอีกเรื่องหนึ่งลืมบอกเคยใช้อยู่ขนดกดกดำดำ เวลามันเปียกน้ำมากๆน้ำมันมะกอกถูเลยครับไล่น้ำออกโอ้โหดำปึ๊ดเลยนะครับข้างล่างเราเนี่ย ขนเงาวับเลยไอ้เหี้ยโอเคเอาไว้มีทิปเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาบอกใหม่นะครับในสำหรับคาบเรียนหน้าเอาไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับอึดอัดหรือเปล่าพลเรือนอึดอัดหรือเปล่าพลเรือนอึดอัดไหม